มาแล้ว275คนภายใน12คนต้องเคลียร์ให้จบถ้าไม่จบไม่ได้นอนภายใน12คนนี้ต้องเคลียร์5ทุ่มเกือบเที่ยงคืนอาบน้ำแล้วก็นอนเช้าตี5มากันนะสมัยก่อนเราจะเป็นรู้สึกว่าแล้วแต่จะทำบุญนะคะมาตอนนี้มันก็เลยทำให้ว่าประสบการณ์เยอะที่ว่าเราใช้ประสบการณ์จากที่ว่าคนเยอะๆนะคะเราทำมากได้เท่าไหร่ยิ่งดีแต่ข้อคือข้อที่ว่าถ้าหากทำเบาแล้วถ้าลูกค้าบอกเอาอีกหน่อยอยากให้หายบอกว่าแค่นี้นะพี่เป็นมานานพี่เป็นมาแล้วพี่เป็นมานานต้องค่อยๆนะคะการจัดกระดูกเหมือนกันให้ได้องศาเมื่อไม่ได้องศามันจะบิดเช่นบิดคอบิดคอนะอาจารย์จะสอนเนาะจ้ะโอเคถ้าแค่นี้ค่ะก็เล็กน้อยนะครับประสบการณ์จากนะครับพี่น้องของเราก็คุ้นเคยกันแล้วก็อยู่กับเรามาหลายวันแล้วนะครับประสบการณ์ถ้าใครอยากจะเรียนรู้อีกครั้งก็คุยกับพี่น้องส่วนตัวแต่ขอท่านสุดท้ายครับท่านนี้ตะเวนไปทั่วประเทศเลยครับนะฮะขอแชร์คนสุดท้ายนายเทคนิคคนสุดท้ายพี่ส้มจุกครับพี่ส้มจุกดูนะจะเห็นว่าถ่ายทำสารคดีด้วยครับแล้วก็มีท่าแบบโอ้โหคิ้วมากเลยนะครับเนี่ยครับเป็นผู้มีประสบการณ์มากครับไม่มีอะไรครับก็มาเรียนกับอาจารย์เมื่อปีที่แล้วคือตามอาจารย์มันตามอาจารย์หลายปีแล้วเมื่อปีที่แล้วก็รุ่นนี้แหละรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นที่2รุ่นตาลาพังเนาะมีตาลาเดียวมีตาลาเดียวก็เลยก็มาเรียนชีวิตอะไรเงี้ยว่าไปใช้ผมว่ามันโอเคอ่ะมันเป็นเราไม่ใช่ดูดวงเหมือนหมอดูทั่วไปไงเราคือการแนะนำแผนการชีวิตให้คนที่มาขอคำปรึกษาจากเราก็จะให้คำปรึกษาเพราะว่าคุณต้อง1 2 3 4แบบนี้นะแต่คุณต้องเขาต้องคิดเราเองไงเพราะเขาไม่ใช่ตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเขาจะรู้สมมติว่าต้องบอกว่าเขาต้องเดินทางเนี่ยเขาจะรู้ตัวเขาเองเลยว่าเขาจะเดินทางเรื่องของเขาเลยไม่ต้องไปอะไรวะบังคับเขาแค่แนะนำเขาเฉยๆถ้าจากดูแค่ผมก็เรียนแค่นี้ว่าผมมาตามอาจารย์ดูที่เรากับเดือนนะครับเราชิมซึ่งอาจารย์แกก็ขอนี่ครับขอเสียงฝึกเยอะๆขอเสียงตบมือครับมันดีต่อไปก็เข้าสู่นะครับเวลาสมควรเริ่มที่จะมาเรียนรู้กันต่อไปครับนั่งเหมือนเดิมมานั่งต่อไปหายใจลึกอันนี้ตามาเครื่องไม่ลงเลยเนี่ยว่าเครื่องไม่ขึ้นไม่ลงนะไม่ได้นอนเล่นจังครับมีคนไข้มาเมื่อกี้กินข้าวไปยังไม่ได้พักเลยกินไปด้วยคุยไปด้วยกินหมดแล้วก็มาที่นี่โอเคอ่ะหายใจลึกๆพอประมาณครับ